ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทั้งช่องเดียววรวีนะครับพบกับผมเดียววรวีสังสรรค์ปันศิลป์นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตมารีวิวพิ้นนะครับก่อนที่ส่งลูกค้าไปกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องแต่ว่าการรีวิวพิ้นในคลิปนี้ผมสิขอมาแนะนำพี่น้องในรูปแบบของการฝึกมือนะครับฝึกนิ้วมือนะครับฝึกนิ้วมือโดยการไล่โน้ตโครเมติกในคอพินนะครับไลโนดโครเมติกนะครับไลกะที่ถือว่าแทบทุกโนดนะครับบนคอพินเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนิ้วมือนะครับเวลาเฮาเล่นไลนะครับก็คือจังที่ผมเกินให้ในต้นคลิปนะครับผมวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับพินนิดนึงนะครับพินตรงนี้ทำจากไม้ขนุนท่อนเดียวนะครับเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับไม้ขนุนชิ้นเดียวท่อนเดียวนะครับอันนี้คูดข้างหลังนะครับคูดด้านหลังปาดด้านหลังออกคูดด้านหลังแล้วก็ปิดข้างหลังนะครับเป็นโป่งธรรมดานะครับสามารถติดตั้งเป็นโป่งไฟฟ้าได้ในอนาคตนะครับเนาะทางลูกค้าเพิ่นอยากต่อเติมนะครับบัดนี้ข้างบนก็สลักวันเดือนปีเกิดของพี่นะครับแล้วก็สลักลายเส้นไหน้ำพอนะครับส่วนหัวกับเป็นหัวพิจารณาถอดได้นะครับถอดประกอบได้นะครับผมใส่ลูกบิดอย่างดีนะครับความยาวของตัวพิ้นระวังย่องหนากับย่องหลังนี่ผมใส่อยู่22นิ้วนะครับ22นิ้วหรือ560เซนติเมตรนะครับความยาวทั้งหมดของตัวพิ้นนะครับความยาวรวมทั้งหมด1เมตรนะครับ1เมตร1เมตรพอดีนะครับการว่างสายนะครับมีความห่างจากเฟสซึ่งข้างบนนี่นับเป็นมิลเลยนะครับประมาณครึ่งมิลนะครับครึ่งมิลหรือ1มิลนะครับอย่าให้เกินนั่นนะครับ1มิลก็ยังถือว่าสูงนะครับประมาณครึ่งมิลนะครับครึ่งมิลโดยประมาณนะพี่น้องแล้วก็ในช่วงนี้ก็สิประมาณเหรียญ10นะครับเหรียญ10เข้าได้นะครับทําให้การเล่นง่ายต่อการเล่นนะครับการไล่โน้ตนะครับมาฟังเสียงพี่น้องบัดนี้นี่คือในคีย์ของ A minor นะครับนะครับเสียงสดๆโดยที่บ่ใส่ไฟฟ้านี่พี่น้องฟังดีๆก็สิเหมือนกับห้องเสียบไฟฟ้านะครับเสียงประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ถ้าท่านใดสนใจในรูปแบบเสียงประมาณนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับเนาะผมฝากไว้แน่ขออนุญาตรีวิวพินนะครับบัดนี้เฮามาเข้าสู่การฝึกนิ้วนะครับฝึกนิ้วในรูปแบบของการไล่โน้ตโครเมติกนะครับคือที่ผมเกินให้ในต้นคลิปนะครับผมที่ถือโอกาสว่าการรีวิวพินรีวิวเสียงพินนำพอบนะครับโดยรวมแล้วให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับในแต่ละคลิปนะครับอาจจะเป็นผลประโยชน์บ่มากครับหลายบ่หลายก็หน่อยละนะครับบัดนี้ตั้งเป็น A minor ทั้งใหญ่ครับระบบการว่างเฟสผมใส่การคำนวณจากคอมพิวเตอร์นะครับว่างเฟสนะครับบัดนี้การฝึกมือนะครับในรูปแบบของสิเป็นผู้ฝึกไม้ก็ดีหรือว่าผู้ที่มีพื้นฐานแล้วก็ดีหรือว่าเล่นเก่งแล้วก็ดีนะครับการฝึกตรงนี้มีประโยชน์ในการฝึกซ้อมนิ้วมือให้นิ้วมือเฮาอ่อนไหวอ่อนผิวไหวนะครับก่อนเฮาสิขึ้นเล่นหรือเป็นการฝึกนิ้วมือให้ไหลลื่นนั่นเองนะครับเป็นแนวทางการฝึกนิ้วมือนะครับทั้งขวาและซ้ายขวาก็คือดีดขึ้นลง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 ตลอดนะครับนิ้วมือซ้ายก็เป็นการไล่นะครับไล่ง่ายๆพี่น้องไล่ง่ายๆไล่แบบใดนะครับไล่จากซ้ายที่3นะครับไหลลงมาหาซ้ายที่1โดยการไล่ทีละ3ช่องนะครับบัดเฮาสิต่อไปบอกต่อไปเฮาก็
ต่อโน้ตมาแล้วก็ขึ้นบล็อกต่อไปครับเอาลองเบิ่งตัวอย่างครับพี่น้องแบบนี้นะครับสายที่3เฮาดีดลงครับนะครับดีดลงกดโน้ตเลยนะครับกดโน้ตช่องที่1สายที่3กดเลยลงขึ้นลงขึ้นไปเรื่อยๆต่อโน้ตครับลงมันสิจบโดยการดีดลงนะครับดีดลงนะครับจบโดยการดีดลงอันนี้บ่ได้ใส่สายเปล่านำนะพี่น้องดีดเลยนะครับเริ่มจากการดีดลงจบด้วยการดีดลงนะครับนะครับพี่น้องเห็นเนาะนะครับบ้านนี้นี่คือ1ชุดนะครับเฮาสิไปทีละ3ช่องนะครับไปทีละ3ช่องนะครับไปทีละ3ช่องแต่ว่าการไปทีละ3ช่องนี่คือสิเลื่อนมาทีละ2นะครับเลื่อนไปทีละช่องแต่ว่าชุดละ3ช่องแต่ละชุดเนี่ยเลื่อนไปทีละช่องจนชุดข้อพิ้นนะครับตัวอย่างแบบนี้ครับผมเทสให้เบิ่ง2ชุดมันจะเป็นจังซี่บ้านนี้เป็นยังคือจังมีนิ้วก้อยเข้ามาใส่นี่คือลูกทรงก่อนที่จะไปบล็อกที่2นั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆบล็อกที่1มันจบแล้วเห็นบ่ครับจบด้วยการดีดลงแล้วลูกทรงนี่เฮาสิดีดขึ้นนะครับนะครับนิ้วก้อยลูกทรงดีดขึ้นแล้วเพื่อจะมาดีดลงเริ่มโน้ตตัวใหม่ที่ช่องที่2นะครับแล้วก็เริ่มบล็อกต่อไปอีก3ช่องบล็อกต่อไปกับส่งโน้ตนิ้วก้อยขึ้นมาช่องที่3นะครับเล่นอีก3ช่องส่งไปเรื่อยๆนะครับนิ้วก้อยลูกทรงนี่คือที่ดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นเพื่อหยังเพื่อเฮาจะมาดีดลงในสายที่3นะครับมันสิเป็นกระบวนการดีดที่หมุนวนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการฝึกนะครับบัดนี้สำเนียงของเฮามันสิหมุนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้การดีดการเล่นหมุนต่อเนื่องคือกันนะครับนี่คือตัวซอยในบทฝึกเพื่อบ่ให้มันของค่าในเวลาเฮาฝึกให้มันต่อเนื่องนะครับถ้ามือบ่หมุนแบบนี้มันสิคัดนะครับมันเลยมันก็สิบ่เกิดการต่อเนื่องนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบของการดีดขึ้นลง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 ดีดขึ้นลงขึ้นลงหรือลงขึ้นลงขึ้นนี่ตลอดนะครับจะบ่มีการผิด1โน้ตนะครับ1โน้ต1ดีดนะครับดีดละค่ำๆละโน้ตนั่นเองครับผมบัดนี้มันก็สิมีการไล่ขึ้นนำนะครับเดี๋ยวผมสิอธิบายการไล่ลงให้ชัดเจนเขาอีกนิดนึงนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับคือสายที่1เนี่ยให้มันสิมีอยู่4ตัวโน้ตนั่นเองนะครับหรือ4ช่องนั่นเองนะครับนี่เสริมเข้าไปอีกนะครับเวลาไล่ลงนะครับสังเกตเบิ่งบล็อกแรกครับนะครับสายที่1ที่เป็น1 2 3 4นะครับนะครับสายที่1ที่เป็นจบด้วยการดีดขึ้นนะครับเอาใหม่ครับนี่คือ1ชุดนะครับชุดที่2ก็มาเริ่มจากช่องที่2เล่นคือเก่าครับเข้าใจเนาะพี่น้องชุดที่3ก็ไม่เริ่มจากช่องที่3เล่นคือเก่าอ่ะนะครับ3ชุดนี้ผมจะลองเอามาต่อกันทีเดียวเบิ่งนะครับอ่ะ
สิเป็นจังซี่พี่น้องนะครับมันสิเป็นจังซี่บ้านนี้เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดข้อพินนะครับจนสุดข้อพินเลยแล้วก็ไล่กลับขึ้นมานะพี่น้องบ้านนี้ทาพี่น้องอย่าหูว่าการฝึกตรงนี้มันได้ผลมากน้อยซ้ำใดคำตอบอยู่ง่ายๆเลยครับก็คือว่าพี่น้องสามารถเฮ็ดได้เร็วขึ้นหรือยังนะครับถ้าเร็วขึ้นเร็วเท่าใดแห่งก็ถือว่าพี่น้องนั้นประสบผลสำเร็จแล้วในการฝึกตรงนี้นะครับมันคันเร็วมันสิเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับมันก็สิเป็นประมาณนี้นะครับเร็วก็นี่ได้นะครับอยู่ที่ความฝึกฝนของเฮาแล้วก็การคล่องตัวของนิ้วมือนะครับมีหลายคนที่สามารถเฮ็ดได้เร็วกว่านี้นะครับเฮ็ดได้เร็วมากๆด้วยก็มีนะครับพี่น้องนะครับผมวันนี้ประโยชน์ก็คือที่ผมว่ามือเฮาสิไหลนะครับนะครับนั่นคือประโยชน์ในการนำไปใช้ก็คือใส่ได้หลายรูปแบบแล้วกันนะครับคือเอาง่ายก็คือตรงนี้เป็นพื้นฐานให้นิ้วมือทั้งสองข้างให้สรีระให้ทางเดินของนิ้วนั้นได้มีความคล่องตัวนั่นเองนะครับบัดนี้เฮามาไล่ขึ้นเบิ่งนะครับไล่ขึ้นพี่น้องเดี๋ยวผมสิเฮ็ดลงมาฮอดชุดที่3แล้วก็สิไล่กลับขึ้นให้พี่น้องเห็นก่อนนะครับใกล้ๆนะครับคันเอาไกลเลยพี่น้องอาจสิงงนะครับลองเบิ่งนะครับมาฮอดชุดที่3นะครับ1 2 3ไล่กลับครับไล่กลับซ้ายที่3บัดนี้สิกลายเป็น4โน้ตนะพี่น้องนะครับสลับกันระวังไล่ลงสายที่1 4โน้ตไล่ขึ้นสายที่3เป็น4โน้ตนะครับก็คือโน้ตที่4ก็เพื่อทรงให้ต่อบล็อกขึ้นไปนั่นเองนะครับลองสังเกตเบิ่งไหมพี่น้องผสมผสานกันนะครับต้องผสมผสานกันให้ได้คือไล่ลงมาแล้วไล่กลับขึ้นมันสิผสมกันได้ดีก็คือพี่น้องต้องเข้าใจว่าดีดขึ้นลงขึ้นเนี่ยตลอดนะครับขึ้นลง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 บ่ว่าสิไล่ขึ้นได้ลงก็ยากนะครับลองสังเกตเบิ่งว่าผมไล่อยู่ในบล็อกเดียวขึ้นแล้วก็ลงหรือไปแล้วก็กลับนะครับเบิ่งพี่น้องจบในทั้งไปทั้งกลับจบใน1ออกเต็ปหรือ1ขบวนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเอาการดีดกลับเนี่ยเป็นโตถอยกลับแต่เฮาสิถอยกลับแบบเทื่อเดียวดีดลงเทื่อเดียวจนสุดถอยกลับเทื่อเดียวจนสุดก็ได้นะครับหรือสิดีดลงไป1ชุดแล้วก็ถอยกลับ1ชุดมาดีดลง1ชุดถอยกลับ1ชุดนะครับตัวอย่างแบบนี้ครับอันนี้ผมที่ถอยกลับทีละชุดเลยนะครับนะครับอันนี้คือทีละชุดทั้งไปทั้งกลับบัดนี้ชุดเดียวลงจนสุดแล้วก็ถอยกลับชุดเดียวนะครับแบบนี้สุดข้อแล้วอยู่นี่นะครับก็ไล่กลับขึ้นแบบนี้ครับไล่กลับขึ้นก็สิ
สิเริ่มต้นจากดีดขึ้นนะครับเพราะว่าบล็อกที่เฮาสุดนี่มันเป็นการดีดขึ้นนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือกราฟเลยนะครับมันท่อนทรงทางขึ้นเนี่ยสายที่3โน้ตตัวที่4เนี่ยมันสิเป็นการดีดขึ้นนะครับเพื่อเฮาสิมาดีดลงในสายที่1ช่องถัดมาที่ไล่ขึ้นนะครับยังสับสนอยู่นะครับผมสิไล่สั้นๆแค่2ชุดนะครับไล่ลงมาแล้วก็ไล่กับพื้นนะครับที่เดียวนะครับให้พี่น้องคิดว่าจนสุดข้อแล้วกันลักษณะเดียวกันนะครับวิธีเดียวกันเอาเริ่มครับกลับขึ้นครับบัดนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแล้วก็ให้พี่น้องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้การฝึกอันนี้มีผลมากยิ่งขึ้นให้พี่น้องไล่ช่วงใดก็ได้ที่พี่น้องคิดว่าถนัดนะครับไล่แบบเนี้ยไล่กลับไล่ไปไล่มานะครับสมมุติว่าผมที่เล่นอยู่ในช่วงนี้แล้วกันนะครับช่วงดีไมเนอร์นะครับทั้งเดินของนิ้วมือนั่นเองนะพี่น้องพี่น้องที่เห็นว่ามือขวาเล่นขึ้นลงได้อย่างดีนะครับมือซ้ายเฮาไล่โน้ตได้อย่างดีนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นพื้นฐานที่แน่นพอสมควรนะครับที่พี่น้องที่สามารถนำไปสร้างต่อยอดในลายต่างๆได้อย่างสบายนะครับหรือจะเป็นการไล่โน้ตในรูปแบบของการไล่สกิลต่างๆก็ยิ่งดีนะครับยิ่งเป็นผลดีนะครับพี่น้องโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากในการฝึกโน้ตโครเมติกนะครับโน้ตโครเมติกในคอพินนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเฮาไล่ลงมาจนสุดข้อนั่นก็คือเฮาได้เล่นทุกโน้ตอยู่ในคอพินนั่นเองนะครับถ้าเฮาเล่นในบางช่วงเฮากะสิรู้สรีระแค่ในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องฝึกกะผมอยากแนะนำให้ฝึกทั้งหมดนะครับฝึกทั้งหมดเพื่อเฮาสิได้รู้ว่าการไล่ลงมานี่สรีระของพินของเฮานี่มันช่องมันกับสิทีลงเรื่อยๆนะครับแคบเขาเรื่อยๆแล้วกับการไล่ขึ้นมากกับช่องมันกับสิห่างออกเรื่อยๆนะครับนิ้วมือของเฮาสิสามารถสลับได้ทุกนิ้วให้มันเข้ากับสรีระของช่วงแต่ละช่องนั่นเองนะครับพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมฝากไปซ้ำนี่นะครับก็ถือว่าการรีวิวพินในครั้งนี้ก็ที่เป็นผลประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้พี่น้องนะครับเนาะได้ไปฝึกนะครับกับบ่ได้เป็นไล่นะครับคลิปเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานของนิ้วนะครับเป็นเทคนิคการไล่นิ้วโน้ตโครเมติกบนคอพินนะครับพี่น้องโอเคครับผมทรงไทยเดี๋ยวผมสิไล่ลงมาจนสุดแล้วก็ไล่ครับแล้วก็
จบไลน์นี้จบคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามนะครับมันกับคลิปนี้มันดึกนะครับมันเป็นกลางคืนนะครับก็ขออภัยในเรื่องของแสงนะครับที่มันบ่ค่อยชัดเจนปานใดนะครับก็เดี๋ยวค่อยแก้ไขในคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะขออภัยหลายๆนะครับโอเคครับผมไว้ซ้ำนี้ไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ